็เยอะนะพี่บางวันก็เล่นเอาทั้งมือห้อยเลยพี่ตั้งร้านเสร็จ4 โมงครึ่งรันยาถึง3 ทุ่มเลยพี่ไม่ได้พักเลยพี่แต่สิ่งที่ผมกลัวคือกลัวไม่กลัวอะไรมากกลัวรสชาติหลุดแต่บางทีเราก็เข้าใจลูกค้ามารอนานในบางคนสั่งแค่กล่องเดียวเราก็พยายามเต็มที่แล้วพี่อาจจะไม่ได้มากมายแต่มันก็ยังพอไปได้พี่มันแย่นะพี่นะนะช่วงเศรษฐกิจโควิดมานู่นนี่นั่นไหนจะเรื่องเงินเดือนไหนจะเรื่องค่าใช้จ่ายไหนจะอะไรหลายๆอย่างเรายิ่งถ้าเราไปเพิ่มมันรู้สึกไม่รู้นะพี่นะก็เลยคิดว่าเออเอาราคานี้ก่อนแล้วกันกะเพราหมูสับ25 บาทครับผมก็มีพวกกะเพราพริกแกงข้าวผัดตอนนี้เพิ่มไก่สปาเกตตี้ต้มยำพริกเผากลัวลูกค้าเบื่อหลักๆก็ร้านเราก็จะมีคอนเซ็ปต์ด้วยคือเหมือนว่าพวกคนพิการคนเร่ร่อนมาหรืออะไรเงี้ยเราจะให้ทานฟรีครับผมถามว่าทำไมเราให้ทานฟรีเขาเหมือนเราเคยหิวอ่ะเขาเอาข้าวเราไปกินเขาอิ่มมันก็โอเคพี่มันห่อสองห่อมันไม่ได้มากมายครับพี่ใช่ครับพี่ไข่ดาวฟรีครับพี่วันเด็กเฮ้ยเด็กกินฟรีไว้ไอ้เด็กยิ้มเออมันไม่รู้พี่ความสุขแบบนี้มันไม่ได้หาง่ายๆพี่จริงๆแล้วผมมองว่าเราเกิดมาเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะเราอยู่กันเป็นสังคมสังคมใหญ่ถ้าแต่ละคนช่วยกันนิดๆหน่อยๆผมว่าสังคมเราน่าอยู่สังคมเราจะเข้มแข็งขึ้นบางทีมันอธิบายมาเป็นคำพูดก็ลำบากนะเพราะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกรู้สึกว่าเหมือนว่าเราได้ของฝันอะไรชิ้นนึงแล้วเรามีความสุขตั้งแต่เริ่มเลยพี่ตั้งแต่เริ่มเปิดร้านเลยครับพี่น่าสิงหานะครับ2-3 ปีได้ครับผมก่อนหน้านั้นก็เด็กศิลปะคนนึงเรียนจบออกแบบมาก็ทำงานตามหนังละครโฆษณาไปเรื่อยบูธอีเวนต์อาจจะมีกราฟิกแล้วก็มีมาอยู่ช่วงนึงรู้สึกว่าให้ร่างกายมันผิดปกติก็เลยไปตรวจร่างกายนะครับผมก็เจอรู้สึกให้ตัวเองเป็นไทรอยด์เป็นพิษก็เลยรู้สึกว่างานที่เราทำอยู่อ่ะมันน่าจะหนักเกินไปต่อไปทำงานแบบนี้ต่อไปอ่ะเราน่าจะทุ่มหนักฉะนั้นเราอยากจะหาอาชีพอะไรที่มันรู้สึกว่าต่อยอดกับอนาคตได้ระยะยาวๆเลยโดยก็คือว่าน่าจะเป็นอาชีพสุดท้ายรู้สึกว่าเราทำแล้วมีความสุขเราถือเราได้ช่วยสังคมไปด้วยเงินส่วนหนึ่งเราก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งแบ่งให้ครอบครัวบ้างสุดท้ายเราก็เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบ่งให้กับสังคมบ้างนิดๆหน่อยทำแบบนี้เมื่อไหร่ได้แบบจะรวยใช่ผมถามหน่อยว่ามีเท่าไหร่เขาเรียกว่ารวยครับพี่ถ้าแบบมีร้อยก็ทันทีเป็นล้านใช่ไงพี่บางทีคนเราผมว่าไม่มีหนี้สินเนี่ยผมว่าเนี่ยคนนั้นรวยเพราะว่าเรามีรายได้เราไม่มีหนี้สินถูกต้องไหมครับมีนิดเดียวถามว่าเหลือไหมก็เหลือแค่กำไรเราจากที่ได้มันลดน้อยลงไปเท่านั้นเองเข้าใจนะพี่นะอะไรหลายๆอย่างเงินเดือนก็โดนปรับกันไปสภาพเศรษฐกิจผมก็ไม่เชื่อว่าผมจะเป็นคนดีนะแต่เพียงว่าผมไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วเนี่ยทุกคนมันก็มีทั้งดีและไม่ดีปนกันไปครับพี่อยู่ที่ว่าจะมากจะน้อยต่างกันเท่าไหร่ผมก็ได้สิ่งเหล่านี้มาจากคนอื่นเหมือนกันไอดอลก็คือคุณยายผมเขาเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเป็นคนแปดริ้วเป็นคนอยู่อำเภอบางปะกงครับผมเราก็ไม่เข้าใจว่าจะทำไปทำไมแกงหม้อใหญ่ๆอ๋อใครมาอะไรเงี้ยเขาก็เรียกกินด้วยเหตุผลนี้มั้งเราเลยรู้สึกซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆเรายังโชคดีเราได้เห็นสิ่งเหล่านั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกซึมซับมาโดยอัตโนมัติมีผมก็แบ่งให้เขาบ้างง่ายจะมีไม่มากพอเจียดได้อนาคตผมไม่รู้ไงผมแค่รู้ว่าปัจจุบันผมทำแล้วผมมีความสุขแค่นั้นก็พอพี่คนรอบข้างผมมีความสุขคนที่ผมให้เขามีความสุขผมรู้สึกว่าพอละก็เคยคิดว่าจะทำดีแล้วไม่ได้ดีแต่บางทีของแบบนี้มันไม่จำเป็นต้องไปหวังมันเลยพี่เรามีโอกาสที่จะทำเราลงมือทำมันดีกว่าแล้วอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนอะไรให้มันมากมายไม่รู้นะสำหรับผมนะผมโชคดีผมมีครอบครัวดีครับพี่แล้วก็เพื่อนพี่น้องดีๆผมความที่เราดีเราใจเขาที่ก็คือสิ่งที่เราได้รับกลับมาใช่ครับผมครับรอบตัวเราไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยถูกต้องจริงๆแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนนะการใช้ชีวิตนะโค้ดผมก็ไม่มีอะไรมากอาจจะมีร้านค้าร้านของตัวเองสไตล์ตัวเองไว้เจอครอบครัวไว้เจอเพื่อนพี่น้องมีลูกค้ามีรายได้แค่นี้เราก็มีความสุขแล้วไปได้มาแต่ไปจับยุบให้ความสุขเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นอัตโนมัติไปแล้วพี่มันเข้าไปอยู่ข้างในพี่แต่อธิบายมาเป็นคำพูดมันก็ลำบากสุดท้ายก็วกมาเหมือนเดิมเฮ้ยเราทำแล้วรู้สึกดียิ่งรอบข้างเพื่อนๆเราร่วมทำด้วยมันก็รู้สึกว่าแฮปปี้ดีครับพี่ก่อนหน้านี้ก็ไปกับเพื่อนโควิดก็ทำอาหารไม่แจกกันเพื่อนๆก็จะทำกันทุกปีครับปีละครั้งร้านผมมุทิกาศอยู่พีทีเอสพุทธกาลครับผมเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวขึ้นไว้ให้หน้าจอเพจขึ้นหน้าจอครับผมร้านผมนะตอนนี้รับทำข้าวกล่องด้วยนะครับอนาคตออนไลน์สั่งได้ครับผมฝากด้วยครับขอบคุณมากครับลูกค้ากระเพราซีนะครับผมอร่อยอย่าบอกต่อไม่อร่อยต้องบอกต่อนะครับผม